สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนัตตี้ไดอารี่ตึ๊ดนัตตี้ไดอารี่กลับมาแล้วนะคะกับคลิปพื้นฐานการเต้นที่ทุกคนรอคอยมากแล้วพี่หายไปนานมากนะคะสำหรับวันนี้ก็มากับหัวข้อประเด็นร้อนมากที่ทุกคนอยากจะรู้กันนะคะนั่นก็คือวิธีการเต้นแล้วล็อกท่าเต้นทำยังไงฝึกยังไงมีวิธีฝึกไหมยังไงนะคะเราจะรวบรวมให้อยู่ทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะมาบอกทั้ง3อย่างเนาะอันดับแรกก็คือการล็อกท่าคืออะไรก่อนเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยล็อกท่าคือยังไงมีความสำคัญยังไงเนาะแล้วก็ที่2ก็คือจะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ใช้ฝึกร่างกายสำหรับทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเคยชินกับการล็อกการหยุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำให้เราฝึกได้ทุกวันเพื่อที่ให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถล็อกได้และสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะฝึกในการล็อกท่าในแต่ละเพลงว่าเราต้องฝึกยังไงนะคะทุกคนก็มาพบกัน3หัวข้อเลยนะคะอ่ะโอเคเราไปดูที่หัวข้อแรกกันนะคะว่าการล็อกท่าคืออะไรสำคัญยังไงก่อนนะคะการล็อกท่าเนี่ยจะทำให้การเต้นของเราเนี่ยมันดูแข็งแรงมากขึ้นเนาะเพราะว่าจากการที่เราเต้นแล้วเราก็แบบเวียงไปเลยแบบว่าไม่มีการหยุดเลยนะคะพอเรามีการหยุดก็จะดูว่ามีการล็อกที่สวยงามท่าเต้นจะดูสวยขึ้นลายจะดูสวยขึ้นแล้วก็จะดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญท่าเต้นของเรามันจะมีดินามิกนะคะดินามิกเนี่ยแปลว่าเหมือนมีหนักเบามีการแบบว่าใส่น้ำหนักตรงนี้หยุดตรงนี้แผ่วตรงนี้อะไรตรงนี้มันจะทำให้การเต้นของเราเนี่ยดูมืออาชีพมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ exercise นะคะว่าฝึกร่างกายยังไงให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความคุ้นชินกับการหยุดล็อกนะคะก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ตั้งแต่หัวตรวจเท้ากันเลยนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ครูคิดให้เองเลยนะคะทุกคนก็สามารถใช้ฝึกได้ทุกๆวันนะคะก็ไปฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ล็อกท่าเต้นพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็จะมาฝึกเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเราจะเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์จากที่หัวก่อนนะคะหัวให้เราฝึกเอียงซ้ายขวาแต่ว่าคราวนี้จากปกติที่เราทำคือเราเอียงไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าให้เราเอียงแล้วเราหยุดเหมือนกับว่างึกแล้วแบบเกรงตรงคอด้านข้างว่าแบบคือฉันจะไปแต่ฉันไม่ไปแล้วเงี้ยหยุดเหมือนเราสับพงกไปข้างๆแล้วเราแบบรู้ตัวได้ว่าเราง่วงอยู่แล้วก็แบบหยุดอย่างเงี้ยนะคะหยุดซ้ายหยุดขวานะคะทำ2 8พร้อมกันนะคะ5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8หยุดไว้2 3 4 5 6 7 8โอเคคราวนี้หน้าหลังทำเหมือนกันนะคะเหมือนเราสะพงกนั่นแหละแต่ว่าเรากึกไว้ก่อนแค่ครึ่งเดียวเป็นหน้าเงยแล้วเงยเวลาเงยก็คือเหมือนเราแบบเราจะพะเงิบแล้วก็เบรกตัวไว้งึกแล้วเราเกรงคางไว้นะคะไปที่2 8พร้อมกันหน้า2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 3 4 5 67 8คราวนี้เราจะได้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อในการเกรงที่จะแบบเบรกนะคะฝึกทำอันนี้นะคะคราวนี้แขนวิธีฝึกแขนนะคะเราจะเหวี่ยงแขนออกไปนะคะเหมือนกับว่าเปิดออกไปข้างๆนี้เนาะแล้วก็ไล่ลงมา4สเต็ปนะบนเกือบกลางเกือบล่างแล้วก็ล่างแต่ว่าตอนที่เราเหวี่ยงออกไปนะคะให้เราไขว้มือไปเลยแล้วก็เหวี่ยงไปแรงๆอย่างนี้เลยแต่ว่าพอมันถึงข้างๆปุ๊บให้เราหยุดไว้นึกออกไหมแบบว่าไม่ได้แบบว่าวูบเลยไปด้านหลังฮึบแล้วหยุดไปข้างๆหยุดไว้แค่นี้เหมือนมันมีอะไรต้านเหมือนมีกำแพงอยู่ตรงนี้นะคะเป็น4สเต็ปนะพร้อมนะ2 8นะคะ5 6 7ไปเวียงหยุด1 2หยุด3 4 5 6 7 8และ2 2 3 4 5 6 7เราจะรู้ตัวตลอดว่าเราจะเกรงตลอดเวลาที่ทำนะคะสำหรับลำตัวนะคะจะมีอีกหนึ่งอันก็คือเหวี่ยงไปด้านข้างนะคะทุกคนฮึบเหวี่ยงไปแล้วเราก็หยุดกึกแค่นี้45นี่นะคะเตรียม5 6 7 8เหวี่ยงขวาหยุด2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 3 4หยุด5 67 8โอเคคราวนี้ต่อไปลำตัวนะคะเราจะทำการชกแล้วตอนที่ชกออกไปเนี่ยห่อตัวเข้านะคะคึบห่อหลังเข้าแบบนี้เนาะก็ชกเหมือนกันบนกลาง
ล่างเหมือนกันนะคะเตรียม5 6 7 8 1 2 3 4 contact ตัวแรงๆ5 6 7 8 3 2 2 3 4 แรงๆ5 6 7 8 control ตรงนี้ contract เข้าปุกแรงๆนะคะทุกคนโอเคหลังจากลำตัวนะคะสะโพกนะคะสะโพกให้เราย่อเข่านิดนึงนะคะแล้วก็หักสะโพกไปทางขวาก่อนแล้วก็ซ้ายคราวนี้ฝึกให้เรารู้สึกว่ามันมีการล็อกหยุดนะคะทุกคนเตรียม5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หยุดไว้8 3 2 2 3 4แข็ง5 6 7โอเคคราวนี้ไปหน้าหลังเหมือนกัน5 6 7เกรงไว้หยุด1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 3 4หยุด5หยุด6กึก7 8โอเคฝึกทุกๆวันต่อไปมาดูขานะคะวิธีฝึกขาก็คือให้เราย่อขาหน้าไปอย่างนี้แล้วก็สลับเหมือนเราสลับขาแต่ว่าให้เราหยุดนี้นะคะเตรียมนะ5 6 7 8หยุด1 2 3 4หยุด5 6 7 8 2 2 3 4หยุด5หยุด6 7 8เราจะรู้สึกถึงการเกรงกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะโอเคต่อไปเท้านะคะเท้าให้เรายืนกลางขาก่อนแล้วก็เปิดส้นเท้าออกไปฮึบแล้วหยุดขาไว้นะเตรียม5 6 7 8 1 2 3สะบัดแล้วหยุด4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8โอเคคราวนี้ฝึกทางร่างกายโฮบาร์ดี้นะคะทุกๆวันเช้าเย็นนะคะทุกคนแล้วก็เราจะเริ่มรู้สึกกล้ามเนื้อถึงการล็อกการหยุดแล้วก็การออกแรงที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคราวนี้นะคะ3สเต็ปการล็อกท่าเต้นในเพลงนั้นๆที่เราจะเต้นนะคะสเต็ปที่1นะคะเช็คท่าเต้นกับลายก่อนว่าถูกหรือยังก่อนจะล็อกนะคะทุกคนไม่ใช่ล็อกแบบว่าผิดท่าก็คือว่าได้เนาะเช็คก่อนว่าท่าที่เราทำเนี่ยมันถูกแล้วหรือยังนะคะทำอย่างไรไปดูกันค่ะทุกคนสำหรับสเต็ปที่1นะคะเช็คลายเต้นอันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นท่าเต้นINVU นะคะของแคยอนนั่นเองเนาะโอเคสมมุติว่าการเช็คท่าเต้นใช่ไหมคะก็คือให้เราดูในแต่ละลายก่อนว่าโอเคท่าแรกเป็นสมมุติว่าของเขาเป็น I นะคะแล้วก็ไปดูก่อนว่าเอ้ยมือการเช็คท่าเต้นคือเก็บรายละเอียดนั่นเองเนาะว่าโอเคตรงนี้เป็นย่อแล้วเงยหน้าไหมเงยประมาณไหนเนาะพอได้ปุ๊บแล้วเราก็จำร่างกายไว้ว่าโอเคเราทำแบบนี้ย่อเงยแล้วชี้ที่คำว่า I อ่ะ N ก็คือ V ความที่ตานี้ความอ้ามากอ้าน้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ V U โอเคยื่นไปนี่แขนระดับไหนต่ำกลางบนกลางสูงอะไรอย่างนี้ก็คือเก็บรายละเอียดนั่นเองเนาะว่าโอเค I N V U จากนั้นสมมุติว่าท่าแรกเราก็ต้องดูว่าข้อมือแขนองศาอ้าประมาณไหนเข่างอเข่าตึงเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ่ายน้ำหนักยังไงคือการเก็บรายละเอียดท่าเต้นก็คือเป็นการเช็คลายเช็คท่าก่อนว่าเราทำท่านั้นถูกหรือยังหลังจากที่พอเราทำถูกแล้วนะคะก็ให้เราจำการขยับของร่างกายเรานั้นว่าแบบโอเคสมมติว่าท่านี้มันเหมือนละเหมือนเขาละคราวนี้ก็จำว่าโอเคฉันจิกน้ำหนักขาประมาณนี้แขนชั้นกลางสูงประมาณนี้หน้าเชิดประมาณนี้อะไรยังไงแล้วเราก็จำแล้วก็ทุกครั้งที่ทำก็ให้รู้สึกว่าเราทำท่านั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะมันจะได้สวยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการเช็คท่าเต้นแล้วก็เก็บรายละเอียดในเบื้องต้นคือสเต็ปที่1ค่ะโอเคทุกคนสเต็ปที่2หลังจากที่เราเช็คท่าเต้นไปแล้วว่าโอเคฉันทำเนี่ยถูกละท่านี้แหละถูกแล้วคราวนี้ให้เราฝึกเต้นแบบช้านะคะอันนี้สำคัญมากฝึกช้าแต่หยุดคือเปิดแบบ 0.75 นะคะหรือจะนับเอาก็ได้แต่ว่าให้เต้นท่าที่ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าให้เราเต้นแล้วเราหยุดเต้นแล้วเราหยุดในท่านั้นแล้วค่อยไปท่าอื่นนะคะไม่ได้ว่าเต้นแล้วไหลไปนะคะฝึกเต้นช้าและหยุดนะคะทำอย่างไรไปดูค่ะคราวนี้สเต็ปที่2นะคะหลังจากที่เราเช็คท่าเรียบร้อยแล้วว่าโอเคฉันเข้าใจและฉันวางร่างกายถูกตามเหมือนเขาเรียบร้อยให้เราเต้นช้าและหยุดทำยังไงนะคะอย่างเช่น
อ่ะ INVU ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเปิดเพลงแต่ว่าให้เรานับแล้วก็ทำช้าแต่ทำถูกต้องแล้วหยุดเป็นหยุด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 นะคะพร้อมเป็น INVU หยุดแล้วก็จากนั้นท่าที่1ไปเงยแล้วหยุด1 2 3 4และฮึบ6 7 8 and หยุดและหยุดแล้วค่อย I N V อยู่เต้นช้าและหยุดเพื่อให้ร่างกายเราจำท่านั้นว่าวางโพสิชันเป็นยังไงแล้วล็อกยังไงนั่นเองนะคะเต้นช้าและหยุดก่อนทำให้ได้ไปทีละท่อนสมมติว่าเราแกะทั้งเพลงก็ท่อนเนื้อร้องก็เต้นช้าแล้วหยุดท่อนเนื้อไปก่อนแล้วก็ค่อยมาท่อนพรีคอรัสแล้วก็ค่อยท่อนฮุกทำไปทีละท่อนนะคะเต้นช้าแล้วหยุดหยุดหยุดให้ร่างกายเราเคลียร์แล้วก็คลีนนะคะทุกคนโอเคเสร็จสุดท้ายนะทุกคนสเต็ปที่3นะคะหลังจากที่เราเต้นช้าและหยุดได้แล้วคราวนี้ให้เราเต้นเร็วขึ้นแต่ว่าหยุดแล้วก็ทำให้ทุกท่าเนี่ยครบอยู่เหมือนเดิมนะคะร่างกายเราจะเริ่มล็อกโดยที่เริ่มแบบว่ามีการล็อกมากขึ้นแล้วเพราะเมื่อกี้เราเต้นช้าแล้วหยุดไปแล้วเพิ่มความเร็วเต้นเร็วขึ้นแต่ว่าให้ยังคงหยุดอยู่เหมือนเดิมและท่ายังต้องถูกต้องและลายยังต้องสวยอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคก็นี่จะเป็น3สเต็ปที่เราสามารถใช้ได้กับทุกๆเพลงเลยที่เราฝึกนะคะเช็คท่าก่อนแล้วก็เต้นช้าแล้วหยุดแล้วก็เต้นเร็วแล้วหยุดนั่นเองแล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ไม่ว่าเราจะเต้นเพลงอะไรนะคะร่างกายเราจะเริ่มหยุดได้แล้วก็ล็อกได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเต้นช้าแบบเมื่อกี้ไปได้เราก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นเร็วขึ้นแต่หยุดเหมือนเดิมก็เป็น I N V หยุดออก1หยุด3 4และฟุ้ง6 7 8และหยุดแอะหยุดแล้วค่อย5 6 7 8เร็วขึ้นแต่ว่าหยุดเหมือนเดิมแล้วพอเราเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราหยุดได้เหมือนเดิมในท่าเดิมแล้วค่อยลองเข้าเพลงจริงแล้วก็ค่อยเต้นแล้วล็อกท่าหยุดให้ตามจังหวะเพลงให้ทันเท่ากับว่ามันก็จะต้องเร็วด้วยแล้วหยุดได้ด้วยแล้วก็ลายเต้นถูกและสวยงามด้วยนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนคราวนี้จะมีเป็นแบบว่าซีเครตเป็นทริปเล็กๆที่อยากจะบอกนะคะในเรื่องของการล็อกท่านะคะทุกคนการล็อกท่าเนี่ยเราจะล็อกอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยมีลายที่สวยด้วยนะคะฉะนั้นการที่เราจะเต้นทุกอย่างให้คลีนแล้วก็สามารถแบบว่าร่างกายคือเหมือนกับไม่มีลิมิตในการที่เราจะเคลื่อนไหวยังไงให้สวยทุกลายเลยพวกนี้ก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปดูคลิปที่เป็นคลิปแยกสัดส่วนนะคะซึ่งพี่สอนไว้แล้วในพื้นฐานการเต้น EP 2นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราฝึกแยกสัดส่วนจนเราเก่งแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำท่าได้ทุกท่าอย่างสวยงามคราวนี้เราก็ค่อยมาล็อกทีหลังเนาะเพราะไม่งั้นถ้าเราเต้นไปแต่ว่าเราล็อกอย่างเดียวแต่ว่าลายเรายังไม่สวยไงนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะเต้นสวยขึ้นแยกสัดส่วนได้ดีขึ้นให้ไปดูคลิป EP 2แยกสัดส่วนด้วยนะคะควบคู่กันไปนะคะโอเคคราวนี้สุดท้ายก็คือในเรื่องของไดนามิกที่พี่เพิ่งพูดไปตอนต้นคลิปที่บอกว่ามันจะทำให้เรามีการหนักเบาคราวนี้พอเราฝึกล็อกเสร็จปั๊บต้องระวังว่าบางทีพี่ก็ยังเป็นอยู่นะคือล็อกเยอะเกินไปล็อกทุกท่าจนมันทำให้ไม่มีหนักเบาฉะนั้นเราต้องดูให้เคลียร์ให้ชัดก่อนว่าในท่อนนี้ในเพลงนี้มันล็อกแค่ท่าไหนท่าไหนที่ปล่อยแผ่วท่าไหนที่หนักหรือท่าไหนที่เบาก็พยายามผ่อนเบาผ่อนหนักให้แบบว่าให้เป็นแบบพอดีกับท่านั้นๆเนาะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าวิคราวนี้แบบโหพี่นัทสอนมาแบบฝึกร้อนวิชามากเลยแล้วก็แบบล็อกไปทุกท่าเลยมันก็จะดูแข็งไปนะคะฉะนั้นก็ปรับไดนามิกหนักเบาให้เหมาะกับท่าและเพลงนั้นๆด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นทริคแล้วก็เทคนิคทั้งหมดในการฝึกล็อกท่าเต้นนะคะแล้วก็เอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหมดรวมอยู่ในคลิปเดียวเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะฝึกล็อกท่าเต้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ฝาก Subscribe ให้กับช่อง Natty Diary ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเยอะนะคะก็จะได้มาสอนเทคนิคการเต้นบ่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าอยากจะรู้เทคนิคการเต้นอะไรอยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะ